ฮัลโหลโยวัสซับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมและวันนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมคาร์พาร์กิ้งมัลติเพลเยอร์นะครับผมพาท่านผู้ชมมาแต่งรถนิสสัน Skyline R32 เป็นรถตำรวจญี่ปุ่นนะครับคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมก็เลยจะมาจัดแต่งเป็นรถญี่ปุ่นนี่แหละคิดว่ามันน่าจะแบบทำง่ายดีนะครับผมไม่ได้แต่งอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก่อนอื่นกดเก็ตคาร์มาแบบนี้นะครับผมโอเครถคันนี้สามารถใส่หวอได้มีหวอติดมาให้ด้วยผมจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปเติมเงินเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับผมโอเครถญี่ปุ่นเนี่ยรถตำรวจญี่ปุ่นเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนี่เลยครับผมนี่คือสภาพหน้าตารถญี่ปุ่นมันจะเป็นด้านบนเป็นสีขาวข้างล่างเป็นสีดำนะครับผมวอก็จะเป็นสีแดงนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวอเป็นแบบเนี้ยในเกมคาร์พาร์กิ้งนี่มันจะมีหรือเปล่าอันนี้เราค่อยไปดูกันในเกมพร้อมๆกันตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมมาแล้วนี่หว่าเราจะพูดเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูวอว่ามันจะมีวอที่มันเหมือนกับวอเจแปนหรือเปล่ามีนี่เลยเอ้ยอันนี้เลยใช่เลยมันคือของรูปภาพที่ผมขึ้นให้ท่านผู้ชมดูเมื่อกี้เลยมันคืออันเดียวกันเอ้ยมันได้เลยว่ะคือผมไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ยคือแบบมันพอดีกันเป๊ะตำรวจซิ่งเป็นยังไงก็คือทรงมันจะแบบออกแนวแบบรถซิ่งรถแข่งอะไรแบบนี้นะครับผมแต่งให้มันเป็นรถตำรวจจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นรถตำรวจหรอกแค่แต่งให้มันเป็นรถตำรวจซิ่งเฉยๆก่อนอื่นเลยนะฮะตอนนี้มีเงินอยู่42ล้านนะครับเดี๋ยวผมจะทำการไปอัพเครื่องยนต์ก่อนนะกันนะครับก็อัพเครื่องยนต์ให้รถแรงที่สุดนะครับก็จะใส่เป็นยางสปอร์ตไปเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นสเต็ปการอัพรถปกติทั่วไปเลยก็เหมือนที่เราเคยอัพกันเป็นประจำนะทำทุกคลิปก็พูดทุกคลิปอยู่แล้วนะครับผมก็ผมจะปรับในส่วนของ Final Drive ลงมาไว้เหลือสักประมาณ 3.33 แล้วกันนะครับผมถามว่าทำไมต้องปรับไว้ประมาณนี้คือมันจะพอดีกับเรโชที่ปรับอยู่ตอนนี้นะครับผมแต่ละเกียร์ก็เลยปรับแค่ Final Drive อย่างเดียวก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปปรับอะไรมากมายนะฮะก็แรงไม่แรงเดี๋ยวก็ไปวัดเอาดาบหน้าเอาแล้วกันว่าจะรอดหรือไม่รอดอารมณ์แบบนั้นเลยนะฮะอารมณ์แบบนั้นเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเดี๋ยวเราไปรับชมการแต่งรถสักครู่หนึ่งนะครับผมใช้เวลาแต่งไม่เกิน2นาทีนะครับผมจริงๆผมแต่งเกิน2นาทีแต่ผมจะย่นระยะเวลาให้มันสั้นเหลือไม่ต่ำกว่าไม่เกิน2นาทีนะครับผมเดี๋ยวเราตัดมาอีกทีตอนที่ผมแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผมไปลุยกันเลยดีกว่าครับ Let's goครับผมมาครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้ารถตำรวจญี่ปุ่นแหมผลิตภัณฑ์กันเป็นไรวะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับรถเจแปนตำรวจเจแปนนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับผมไปเสิร์ชหาผมเสิร์ชไปว่าตำรวจญี่ปุ่นแล้วมันให้คำนี้มาซึ่งผมก็อาจจะไม่มั่นใจว่ามันอ่านว่าตำรวจจริงหรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นคำที่แบบว่าใกล้เคียงอันนี้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะอาจจะไม่ตรงเป๊ะหรอกนะครับที่เขาใช้กันจริงๆอ่ะนะเดี๋ยวทำไมมันมาอยู่นอกโรงจอดรถวะเนี่ยถามจริงโอ้โหผมก็ใส่เป็นล้อทองมานะครับผมนี่ฮะไม่ใช่ล้อทองเนี่ยเขาเรียกว่าล้อสีอะไรนะล้อพวกล้อเลเขาชอบใส่กันอ่ะนั่นแหละ แล้วออกมาทำไมมาอยู่ตรงหลังร้านจอดรถวะเนี่ยงงมากเลยโอเคนะครับผมมีประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปเล่นกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับมาครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในแมปออนไลน์แล้วนะครับผมเฮ้ยเท่ว่ะเท่เฮ้ยผมว่ามันเฟี้ยวดีเฮ้ยอย่างเหมือนทรงคืออย่างได้เลยเดี๋ยวผมจะขับออกไปเอาไปจอดแบบว่าโชว์คนในเกมอะไรแบบนี้ก่อนทรงรถคือได้เลยเนี่ยอันนี้คือผมติดธงประเทศญี่ปุ่นมาด้วยนะครับผมคือการที่เราจะติดธงประเทศญี่ปุ่นมาเราต้องคิดดีๆนิดนึง
พราะว่าอะไรนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าเราติดมาแล้วเราจะไม่สามารถเอาธงญี่ปุ่นออกได้นะครับเข้าใจอารมณ์ปะเออเราจะไม่สามารถเอาธงตัวนี้ที่มันปักอยู่ตรงฝากระโปรงหน้ารถเนี่ยออกไปได้ดังนั้นคิดดีๆอันนี้คือผมคิดดีที่สุดแล้วนะครับหุยๆมีคนแต่งตำรวจเหมือนกันว่ะโอ้โหอย่างเท่เลยจอดจอด2คันข้างกันนี่คือแบบมันได้เลยวะโอเคปิดวอลไว้ก่อนรำคาญนะฮะโอเคเดี๋ยวออกไปดูซิโอ้โหเอ้ยคันนั้นนี่มันคือเชฟคาเมโลใช่หรือเปล่าทุกคนที่ทำเรื่องในอะไรนะในหนังทรานส์ฟอร์เมอร์บับเบิ้ลบีอ่ะก็จะเป็นรถญี่ปุ่นกับรถนอกนะครับผมนี่อันนี้น่าจะเป็นรถน้องคนไทยนะฮะนครศรี191เดี๋ยวเขาใช้911กันแล้วไม่ใช่หรอนะฮะสำหรับด้านข้างตรงนี้นะครับดูเหมือนว่าน้องเขาแต่งมาเนี่ยจะไม่ได้แบบละเอียดอะไรมากมายนะครับใส่แค่แบบว่าโพลิสมาอะไรแบบนี้เฉยแต่รถเราเนี่ยเรียกได้ว่าทำมาแบบโคตรแบบเรียลลิสติกโคตรสมจริงโคตรตึงโคตรอันตรายดูกระจกสีเขียวด้วยเป็นไงสีเขียวออกฟ้านะครับผมบางคนอาจจะมองว่าเป็นสีฟ้าจริงๆผมพยายามจะปรับให้เป็นสีเขียวกึ่งฟ้านะครับสำหรับกระจกรถคือแบบได้เลยเดี๋ยวเราขับไปจอดโชว์หน่อยนี่ครับเอามาจอดโชว์ตรงนี้เลยนี่น้องหมวยมาแล้วค่ะน้องหมวยมาแล้วค่ะตำรวจเจแปนมาแล้วเฮ้ยมีคนกดไลค์ให้เราว่ะแล้วก็กดอิโมจิหัวใจให้หน่อยนี่รถเจแปนซิงมีคนดูเปล่าามีคนมาดูฟังแท้เฮ้ยคนเขาหายไปไหนเมื่อกี้เนี่ยมีรถเยอะแยะมากมาย NSX เนี่ยฮะกระบะ Ford F150 ตัวแบบรุ่นคลาสสิกก็มายังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะฮะเฮ้ยมีคนมาดูรถเราว่ามาทุกแนวนะฮะไม่ว่าจะเป็นแนวอนิเมะแนวแต่งเอาเท่แนวลายฟูลออปชั่นแนวลายเบิ้ลราคาอะไรมากันครบทุกทีมงานจริงๆนะครับผมนี่ฮะล้อทรงล้อสีก็มาแล้วอันนี้เขาเอามาได้ยังไงวะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นการใช้แอป GG ทำเอานะครับผมในส่วนของเซิร์ฟบอร์ดหรือว่ามันเป็นช่องเก็บของเฉยๆว่ามันไม่ใช่เชิร์ฟมันมีการออกเสียงว่าเชิร์ฟด้วยเอ้ยถามจริงใครชนรถเจแปนผมโอ้50ล้านดอลใครอะใครมันขายรถ50ล้านดอลรถผมขายเนี่ยทุกคนคิดว่าจะมีคนซื้อปะมีแน่นอนเพราะว่ารถผมมันโคตรตึงโคตรอันตรายอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะท้ารถคนนี้เขาแข่งกันสักหน่อยนะฮะสำหรับ NSX คันนี้ในที่สุดผมก็มีคนแข่งด้วยแล้วครับและเป็นรถญี่ปุ่น2คันเลยนะฮะกับ Toyota AE86 มาโอ้โหกว่าจะหาคนแข่งได้ไม่ต้องเบิร์นยงเบิร์นยางฮะออกตัวไปเลยรถผมไม่ได้ใช้แอป GG ในการทำเครื่องยนต์ให้แรงด้วยนะครับผมเครื่องยนต์ธรรมดาปกติทั่วไปแค่แรงม้ามันอาจจะเยอะกว่า AE86 แค่นั้นเองนะครับผมดูเวลาครับวิ่งได้ 8.43 เฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ย AE86 บอกโอ้ไม่เอาละลดแรงม้านิดเดียวเฮ้ยมีตำรวจท้าก่อนแม่พี่แกเพิ่งซิ่งมาเร็วๆจะไปแข่งรถเนี่ยไม่มีใครมาแข่งด้วยเลยโคตรเซ็งเลยว่ะท้ายแข่งใครก็ไม่ค่อยอยากจะแข่งด้วยแล้วผมต้องไปเล่นด่านไหนวะทุกคนถึงจะมีคนแข่งรถกับผมมาครับผมตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนมาอยู่กันที่ด่านเรซซิ่งนะฮะก็จะเป็นด่านแข่งแดกโดยตรงเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมได้ไปหาท้าแข่งรถแต่ไม่มีใครที่จะแข่งรถกับผมก็เลยแบบอ่ะมาสนามแข่งโดยตรงเลยมันยังจะมีคนแข่งรถกันอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหไม่มีแค่คนเลยเหรอมันมีนะแต่มันเดี๋ยววันแรกแข่งกับรถเล็กไม่ใช่ละแบบนี้ผมว่าแปลกๆละผมจะท้ารถคันนั้นแข่งข้างหลังผมมาน้องแข่งกับพี่เปล่าเอาว่าเฮ้ยแรงมาเล็กน้อยๆแบบนี้เนี่ยผมกลัวว่ะผมกลัวว่าจะเป็นรถแอป GG มาครับไม่เก่งไม่กลัวฮะตายแล้วฮะออกตัวแบบดุดันหาดเกินเฮ้ยแต่ผมชอบเขารถคันที่ผมแข่งด้วยผมชอบเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้โกงผมชอบไอ้เรามาจอดดูรถหัวลากคันนี้กันบ้างหัวลากคันนี้สงสัยจะตึงนะมีแต่คนมามุงกันเพียบเลยจะตึงสักแค่ไหนกันเชียวท้ายแข่งสักหน่อยสิไม่มีใครให้แข่งเลยเว้ยยังเซ็งเลยว่ะเออยังเซ็งยังเหนื่อยเลยไม่มีคนดูรถเราด้วยเฮ้ยไปเดี๋ยวเราไปซิ่งกันขึ้นมาเลย4คนมันนั่งซ้อนกันได้เออดาบจริงดูนี่ตอนเนี้ย
นั่งอยู่3คนนะทุกคนดูดีๆเห็นป่ะมันมีไอ้มืดกับไอ้มืดกับไอ้ขาวมันนั่งซ้อนกันอยู่แหมประเด็นคือเราเป็นผู้หญิงคนเดียวไงเออแล้วเราจะไปไหนกันดีพวกไปเลยจัดไปเลยเอามาซ่อมที่อู่สักหน่อยไหมก็หาทำเนอะโอ้จะบ้าตายโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด่านซิตี้1กันบ้างแล้วกันนะครับเล่นไปหลายด่านละไม่ใช่หลายด่าน2ด่านเองไม่เยอะหรอกเฮ้ยเดี๋ยวผมไปเจอรถตำรวจอีกแล้วว่าตั้งแต่ผมทำคลิปแต่งรถตำรวจไทยไปนี่ก็มีคนแบบว่าแต่งรถตำรวจมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเออและคลิปนี้ผมก็แต่งรถตำรวจมาด้วยประเด็นนี่จอดข้างกันเฉยแต่ไม่ได้จะขายนะครับผมไม่ขายนะผมบอกไว้ก่อนผมแค่แบบว่ามาจอดข้างกันเฮ้ยจะนายจะไปไหนกลับมานี่ก่อนแต่ก่อนค้างจอดค้างกันรถหัวลากมันแต่งเป็นอันนี้ได้ด้วยเหรอวะเนี่ยแต่งรถตำรวจได้เฉยเอาขี่คอกันแล้วครับจังหวะนี้ฮะเราเอาจอดไว้ตรงนี้ดีกว่าอีเป็นไงโคตรเหมือนป่ะเหมือนรถเจแปนเอ้ยอะไรน่ะอารมณ์เจาะอารมณ์เจาะแปลว่าอะไรวัยรุ่นทรงลำเพื่อนกันพีสบาสวมงามทำไมโอ้รถเขาเฟี้ยวอย่างวะเนี่ยสอพอรถสวยช่างนิวไร้สังกัดมีช่างลงช่างนิวไร้สังกัดด้วยดูหัวลากคันนั้นโอ้ประตูคาร์บอนเคปล่าด้วยเป็นไงโคตรตึงโคตรอันตรายจะเฟี้ยวเกินไปละเท่จัดพี่สิบล้อฮอเป็นไงโอ้ดูดาวแบบอย่างได้เลยอะเออติดไฟมาเต็มหน้ารถเลยนะฮะปกติพวกรถสิบล้อเนี่ยเขาจะติดเป็นพวกไฟซิ่งอะไรแบบนี้แต่คันนี้จะติดเป็นไฟซิ่งตำรวจแทนนะครับผมเพราะว่าไฟซิ่งของจริงเนี่ยมันไม่มีก็เลยติดอันนี้มาแทนเออเท่ดีนะครับผมโอเคครับทุกคนครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเกมคาร์พาร์กิ้งนะฮะก็มาแต่งรถตำรวจเล่นนะฮะเป็นตำรวจญี่ปุ่นนะครับผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมนี่จะชอบหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในเกมคาร์พาร์กิ้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ